โดนั์ทรัมป์ได้รับเงินบริจาคคริปโตมูลค่ากว่า73ล้านบาทนะครับจากฝาแฝดวิงเกอร์วอสครับคามิลลอนวิงเกอร์วอสและ Tyler w i n k งเกอร์วอสฝาแฝดมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งเว็บเทรดเจมินายได้บริจาคเงินสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งให้กับประธานาธิบดีนะฮะของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอย่างโดนั์ทรัมป์นะครับเป็นจำนวน2ล้านดอลลาร์สหรัฐครับในสกุลเงินบิตคอย การตัดสินใจบริจาคปิดคอยของฟาแฟ่ทั้งสองนะฮะตอกย้ําถึงอิทธิพลของสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้นในแวดวงการเมืองนะครับแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ดีสําหรับอนาคตของวงการคริปโตในสหรัฐตามโพสต์บน X นะครับของ t y เรลล์วิงเกอร์วอสครับกล่าวว่าสาเหตุที่เขาเนี่ยทำการบริจาคเงินจำนวนมากครั้งนี้นะครับก็เป็นผลจากท่าทีของทรัมป์เองที่ให้การสนับสนุนคริปโตนะครับแล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ครับเขายังมีกษ์วิจารณ์นะการทํางานของรัฐบาลไบเดนด้วยนะฮะว่า,ามีการใช้กลยุทธ์ที่รุนแรงต่ออุตสาหกรรมคริปโตครับส่วนฟ้าแฟรดีคนอย่างคัมเบลล์วิงเกอร์วอสครับก็ได้โพสต์ภาพถ่ายที่ถ่ายร่วมกับโดนั t ทรัมแล้วก็กล่าวว่าเขาเนี่ยจะโหวตเลือกโดนั t ทรัมนะครับในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้อย่างแน่นอนครับการที่โดนัททรัมครับออกมาประกาศรับเงินบริจาคหาเสียงเลือกตั้งด้วยบิตคอยอย่างเป็นทางการนั้น เะาทอนให้เห็นถึงจุดยืนที่เป็นมิรนะฮะอของตัวเขาเองนะฮะต่อวงการคริปโตแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็ธุรกิจต่างๆซึ่งถือว่าแตกต่างจากท่าทีของรัฐบาลปัจจุบันของโจไบเดนครับที่ค่อนข้างจะดําเนินการอย่างระมัดระวังต่ออุตสาหกรรมคริปโตครับเมื่อเร็วนี้ฮะทําก็ได้ทําการพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านการขุดบิตคอยแล้วก็เหล่าผู้บริหารธุรกิจในวงการคริปโตที่โรงแรมมาอารมาอารโก้นะครับในรัฐฟลอริดา โดยมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความจําเป็นที่สหรัฐครับจะต้องเป็นผู้นําในประเด็นเกี่ยวกับบิตคอยน์ในขณะก็ตามกับปัจจุบันครับมีอีกหลายหน่วยงานเลยครับที่กําลังเพ่งเล็งแล้วก็ตรวจสอบกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่นะฮะการบริจาคเงินจำนวนมากด้วยบิตคอยน์ของฟาแฟร์ r ิงเกอร์วอสในครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้กับเอ่อให้ผู้สมัครนะเลือกตั้งหลายหลายรายอืย่นห,หลายคนนะฮะพิจารณาถึงประโยชน์ของสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็เปิดรับเงินบริจาคเป็นคริปโตเคอเรนซีมากขึ้้นดวยครับ คนอื่นต้องบอกว่านี่คือการหาเสียงช่วงก่อนการเลือกตั้งนะครับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับซึ่งอะไรเกิดขึ้นได้ครับมันคือการเอาอกเอาใจาฐานเสียงเอาใจประชาชนฉะนั้นการเปิดรับอะไรในช่วงนี้ผมสื่อว่าเป็นสิ่งที่ต้องมองอย่าง2ด้านนะฮะอาจจะหลอกประชาชนหรืออาจจะจริงใจอันนี้ใครตอบไม่ได้เลยแต่หลังจากคนที่ได้ตําแหน่งไปแล้วจะทําอย่างไรต่อ เรื่องของบิตคอยหรือว่าคริปโตเครนซีอันนี้ต้องดูกันต่อไปเพราะต้องไม่ลืมครับว่าบิตคอยหรือคริปโตเครนซีเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อต่อต้านอํานาจรัฐนะครับมีแค่ CBDC เท่านั้นนะฮะที่สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้อํานาจของรัฐเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็สามารถที่จะกลุมอํานาจแล้วก็ควบคุมคนโทรลประชาชนได้ฉะนั้นผมค่อนข้างคิดไปอีกทางหนึ่งว่าบิตคอยหรือคริปโตไม่น่าจะถูกการสับสุนขนาดนั้น ในสหรัฐนะฮะต้องพยายามควบคุมอยู่แล้วยังไงก็ต้องระมัดระวังกันด้วยในเรื่องนี้นะครับเพราะว่านี่คือการหาเสียงในช่วงหาเสียงอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของบิตคอยนะฮะที่นี่ฮะบ i ิตคอยครีซี่ครับบาร์กสุดเรื่องของบิตคอยนะฮะทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับที่ไทยด้ c ชแนลครับคอนเทนดีเพื่อคนไทยทั่วโลกนะครับผม แล้วก็คุณอยากซัพพอร์ตเราเนะี่ยก็ง่ายมากครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เ,เพื่อนๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเติมเงินใจผมผ่านทาง t u e Money Wallet ที่ขึ้นไว้ที่ด้านข้างหน้าจอตรงนี้นะครับผมนะถ้าเกิดว่าเห็นปุ่มจอยใต้คลิปนี้กดปุ่มจอยก็ได้เป็นเมมเบอร์รายเดือนไม่เห็นไม่เปน็นไรก็ t u e Money Wallet นะฮะสามารถสแกน QR Code ได้ด้วยนะครับที่สำคัญครับใครที่ต้องการที่จะเทรดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้นะครับ ยังไม่มี Wallet หรือว่ามีอยู่แล้วอยากมีเพิ่มผมแน,นะนำบายบิตนะครับบายบิตนี่เลยฮะเป็นหนึ่งใน5ผู้ให้บริการที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกเลยครับตอนนี้นะฮะปลอดภัยใช้งานง่ายแล้วก็นะครับมันมีรีวอร์ดต่างๆให้ด้วยนะฮะตอนนี้ใครที่สมัครนะฮะผ่านลิงก์ผมให้ไว้ใต้คลิปนี้หรือสแกน QR code ที่เห็นอยู่บนหน้าจอตรงนี้นะครับคุณก็จะสามารถสมัครเป็นสมาชิกเปิดบัญชีได้แล้วได้วอลได้รีวอร์ด ได้ส่วนดต่างๆแล้วก็มีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมอีกต่างมากมายเลยนะฮะยังไงก็สแกนกันได้เลยรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับกับ Bitcoin c a s i วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ